อาจารย์คะเมนูอะไรคะเป็นน้ำเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันน้ำสมุนไพรเนาะแต่จริงๆคำว่าสมุนไพรเพลินอาจารย์ไม่ได้เอามาจากป่าไปซื้อมาจากตลาดจริงๆเราไม่เรียกน้ำสมุนไพรแต่นานาเขาเรียกน้ำกระสายยากินเป็นกระสายแล้วจะเห็นครับนี่เชฟก็ตั้งให้อาจารย์ดูครับเป็นน้ำใส่เปลือกมะนาวเราไว้ล้างไว้ล้างมือแต่เวลาเราดูละครโบราณโบราณเวลาเขากินอาหารเราก็จะมีน้ำวางไว้ใช่ไหมส่วนใหญ่คนดูทางบ้านก็จะนึกว่าเอาน้ำคงไว้กินเปล่าน่าละน้ำล้างมือฉันเพราะคนไทยไม่กินน้ำหลังกินข้าวแต่จะกินกระสายหลังกินข้าวอย่างขนาดนี้กินเสร็จช่วยย่อยอาหารเราเรียกน้ำอัฐบาทอาจารย์กำลังจะบอกว่าเมื่อเราทานของหวานหรือของคาวไปแล้วตามด้วยน้ำอัฐบาทนี้ใช่ไหมคะนี่แหละน้ำช่วยย่อยค่ะเราไม่ได้เป็นกินน้ำเปล่าคนไทยเนี่ยชอบกินนะในระหว่างกินข้าวเราก็กินน้ำอาจารย์ก็มีทราบว่าคิดกันได้เช่นไรเนื่องจากเวลากินน้ำย่อยมันออกมาแล้วคุณก็กินน้ำเข้าไปละลายน้ำย่อยแล้วคุณก็บอกว่าคุณท้องเอิบเราไม่กินน้ำในระหว่างกินข้าวคนไทยไม่มีธรรมเนียมนี้ครับและเราไม่กินน้ำหลังกินข้าวแต่เราจิบน้ำกระสายยาแทนถ้าเผื่อเป็นภาษาจีนเขาบอกไปเจี๋ยแต่คนไทยเจี๋ยนี่แหละหลังกินข้าวขั้นที่หนึ่งตั้งกระทะก่อนเราก็ใช้มะตูมครับมะตูมมีรสร้อนมะตูมรสร้อนตะไคร้รสร้อนเช่นเดียวกันคนไทยอ่ะชอบทำน้ำมะตูมให้กินครับน้ำมะตูมอ่ะเขาให้พระกินเป็นน้ำปานะเพราะน้ำมะตูมอ่ะกินแล้วเนี่ยกินมากมันเป็นหมันปรากฏว่าคนไทยกินน้ำเป็นหมันกันทั้งประเทศ ประชากรมันก็น้อยอยู่แล้วใครก็กินกันเขาให้พระกินขั้นที่หนึ่งเราก็จะเอามะตูมเนี่ยฉาบด้วยน้ำผึ้งก่อนนี่เชฟเขาฉาบมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการคั่วให้หอมถูกไหมเชฟมือแล้วกันนะครับมือจานล้างแล้วครับเราก็จะคั่วทำไมเราต้องคล้ายๆกับเหมือนเราสตูพิษการสตูคือการลดทอนลิตรเรากำลังลดทอนลิตรอยู่ถูกไหมถ้าเผื่อเราใส่อะไรอย่างเดียวเราเรียกว่ายาไหมไม่ถ้าเผื่อมันเป็นยาเมื่อไรต้องใส่กี่อย่างขึ้นไปสองถึงสามอย่างขึ้นไปถึงจะเป็นยาอย่างนี้เอามาต้มเพราะฉะนั้นน้ำมาตูมที่เอามาต้มกันเป็นยาไหมไม่เป็นเราจึงทำอย่างนี้สมมติว่าได้แล้วเราจึงหั่นตะไคร้ลงไปอีกเห็นไหมเราจะทำให้มันหอมตะไคร้นี่คือเป็นตะไคร้สดเลยอะตะไคร้สดครับใส่เลยครับแล้วสมมุติว่าเขาคั่วจนหอมแล้วคั่วได้ยังไงกลิ่นมะตูมกับกลิ่นตะไคร้มันจะขึ้นพอกลิ่นมะตูมกับกลิ่นตะไคร้ขึ้นเราก็จะหยุดมือละค่ะเราก็ไปต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดปั๊บใส่เลยครับอันนี้คือที่เราต้องใส่2 อย่างอย่างนี้คือเราจะทำยาอ๋อทำให้เป็นยาจากที่ว่าถ้าเราใส่มะตูมอย่างเดียวอัฐบะไม่ใช่ยาอะไรก็ไม่รู้แล้วกินแล้วเป็นมันอีกหากันกินแล้วไม่เป็นเราก็จะต้มไปจนมันเดือดไปสักพักหนึ่งสีมันจะออกเหลืองอย่างเนี้ยนี่ทำเสร็จแล้วค่ะสีมันจะออกเหลืองเสร็จแล้วเสร็จนี่คือใบสะระแหน่ครับรสร้อนเราก็หรี่ไฟอ่อนโยนมันใส่ลงไปเลยนี่ก็คือถือว่าเป็น3อย่างแล้วใช่ไหมคะใช่ครับทำไมเราใส่ใบสะระแหน่ทีหลังถ้าเผื่อเราใส่น้ำมันหอมระเหยข้างในมันจะออกไปหมดอันนี้พอละดับไฟเอาไปกรองเราก็จะได้อันนี้ออกมาครับ เราจะทำน้ำปรุงรสครับเราก็จะใช้น้ำมะนาวน้ำเชื่อมน้ำผึ้งเราก็ละลายลงไปเลยครับน้ำผึ้งลงไปแล้วใช่ไหมครับต่อเลยครับทำไมเราทำรสจัดมีน้ำแข็งครับเดี๋ยวมันละลายครับกินดีเวลาเจ็บคอเวลามีเสลดในคอเยอะกินดีแต่ให้กินอุ่นอย่ากินเย็นเราก็ใส่น้ำมะนาวไปเลยครับเสร็จแล้วจะได้ใบสะระแหน่หมดแล้วไม่งั้นว่าปากหน้าได้น้ำอัฐบาทรสชาติเปรี้ยวหวาน
หอมอร่อยใช่ค่ะคนสมัยนี้ชอบกินสมูทตี้ค่ะอาจารย์เอากระสายยามาทำสมูทตี้ก็ได้โอ้โหมีเพิ่มอย่างเดียวคือลำไยค่ะแต่ลำไยมันมีทุกหน้าไหมไม่ทุกหน้าเปล่าครับทุกหน้าครับเพราะมันใส่กระป๋องมาอ๋อเขาก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าก็ไม่ต้องใช้เป็นลำไยสดเป็นลำไยกระป๋องใช่ก็ได้ก็มันไม่มีลำไยเนาะแต่ลำไยมีรสร้อนเนาะไอ้นี่มันร้อนไอ้นี่มันร้อนมันก็เลยเป็นดับเบิ้ลร้อนมันก็เลยยิ่งกระจายกองลมดีกว่าเดิมอีกขั้นแรกเราก็เอาน้ำแข็งใส่เลยครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยที่เราปรุงแล้วน้ำอัฐบาลเนี่ยเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ยังครับลำไยกับน้ำลำไยใส่เข้าไปเลยครับแก้วนี้ถ้าเปิดไปขายก็หลายตังค์แล้วเนี่ยอันนี้เด็กๆก็ทานได้โอ้โหเด็กชอบเลยแล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่น่าทานถ้าเกิดทำอย่างนี้ทานแน่นอนปั่นเลยครับปั่นเลยเดี๋ยวครับเสร็จแล้วสมูทตี้สมูทตี้อัฐบาลสุดยอดจะหารสชาติเหล่านี้ได้ที่บ้านท่านเท่านั้นเพราะที่อื่นไม่มีทำขาย